น้องล้ำคูคะห, <า S 1> หนูจะเก็บของกี่โมงคะเนี่ย <S 2> <S 2> ก็หนูยังเล่นอยู่เลยอ่ะนี่มันดึกแล้วนะก็หนูยังเล่นอยู่แล้วทำไมแม่ไม่มาช่วยหนูเก็บล่ะ ถ้าฝึกลูกเรื่องนี้ได้ไม่ต้องเสียเงินพาลูกทำกิจกรรมเข้าค่ายหรือคอร์สพัฒนาต่างๆให้กับลูกเลยเพราะหัวใจหลักของหลักสูตรต่างๆก็คือพื้นฐานเรื่องนี้ลูกสมบูรณ์ทั้งร่างกายฉลาดด้วยสมองสองซีกดูคลิปนี้ให้จบและแชร์ต่อให้คนในบ้านสำคัญมากจริงๆค่ะ สิ่งที่พ่อแม่เนี่ยร้ายคนเลยนะจะใช้เวลาแล้วก็เสียค่าใช้จ่ายหากิจกรรมเข้าค่ายแล้วก็ครอสเรียนรู้ต่างๆให้กับลูกๆยิ่งในช่วงปิดเทอมแบบนี้นะคะโอ้โหอันนู่นก็ดีอันนี้ก็น่นาสนก็เพราะอยากจะให้ลูกนะคะได้เรียนรู้ได้ประสบการณ์และก็ได้พัฒนาทักษะต่างๆนั่นเองนะคะซึ่งจะบอกว่าหัวใจหลักของการเข้าค่ายทำกิจกรรมต่างๆก็คือเรื่องนี้ค่ะฝึกให้ลูกทำอะไรด้วยตัวเอง มีความอดทนเอาตัวรอดหรือว่าปรับตัวเข้ากับคนอื่นได้ฝึกกระบวนการคิดการวิเคราะห์สามารถที่จะลำดับเหตุการณ์จัดการต่างๆได้ทั้งหมดเนี่ยมันคือทักษะทางสมองและจิตใจเราสามารถฝึกลูกได้ง่ายๆค่ะจากงานบ้านนั่นเองฟังถูกต้องแล้วค่ะให้ลูกของเราได้รับผิดชอบงานบ้านนั่นเองค่ะ คุณพ่อคุณแม่มาดูนะคะว่างานบ้านที่ลูกของเราทำได้ในแต่ละช่วงวัยมีอะไรบ้างค่ะเด็กในช่วง1-2ถึงขวบเก็บของเล่นเข้าที่เมื่อเล่นเสร็จเก็บหนังสือให้เรียบร้อยเช็ดน้ำหรือนมที่หกได้เด็กในช่วงอายุ 2- 3ถึงสขวบเก็บของเล่นเข้าที่เมื่อเล่นเสร็จเก็บเสื้อผ้าที่ใส่แล้วลงตะกร้าได้เช็ดถูปัดกวาดบ้านง่ายๆได้ เด็กในช่วงอายุ4-5ขวบจัดที่นอนง่ายๆหลังตื่นนอนช่วยทำความสะอาดบ้านช่วยหยิบจับเวลาทำอาหารช่วยเตรียมโต๊ะอาหารได้ช่วยเตรียมเสื้อผ้าเวลาซักผ้าช่วยรดน้ำต้นไม้เด็กในช่วงอายุ6-7ขวบพับผ้าห่มหลังตื่นนอนดูแลจัดกระเป๋าโรงเรียนเองเก็บของใช้ส่วนตัวเอง ล้างจานง่ายๆได้ทำความสะอาดห้องนอนตัวเองได้ให้อาหารสัตว์เลี้ยงได้ทิ้งขยะในบ้านได้เก็บปากิไหมคะตักุศลจากกระไาไม่กกรจิงได้นะคะคขอบคุณค่ะเด็กอายุ8-11ขวบ ช่วยซักผ้าง่ายๆนำเสื้อผ้าที่ซักแล้วจัดเรียงใส่ตู้เสื้อผ้านำขยะไปทิ้งนอกบ้านได้นำจานที่ล้างแล้วเก็บให้เรียบร้อยดูดฝุ่นทำความสะอาดห้องตัวเองได้พาหมาไปเดินเล่นได้ช่วยเก็บของเข้าที่เมื่อไปจ่ายตลาดได้เด็กอายุช่วง12ถึง15ขวบ ช่วยแม่เลี้ยงน้องได้ล้างจานได้ช่วยเก็บโต๊ะอาหารได้ช่วยซักผ้าได้ทำอาหารเย็นได้หนึ่งมื้อต่ออาทิตย์ทำความสะอาดห้องน้ำได้และนี่นะคะก็เป็นตัวอย่างงานบ้านให้ลูกของเราในแต่ละช่วงวัยค่ะเกยวะขนาดนี้หนึ่งนะใช่ มีข้อมูลจากนายแพทย์ประเสริฐผลิตผลการพิมพ์ที่เคยเผยแพร่เอาไว้นะคะเป็นเรื่องราวงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมิเนโซตาค่ะเเรื่องราวเกี่ยวกับติดตามชีวิตเด็กๆในแต่ละช่วงวัยค่ะเขาได้ทำการวิจัยนะคะโดยแบ่งเป็น4ช่วงวัยมีผลออกมานะคะว่าคนที่เริ่มทำงานบ้านตั้งแต่อายุ3-4ถึงขวบนะคะมีแนวโน้มที่จะมีความสัมพันธ์กับครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆได้ดีกว่า มีความสําเร็จในการเรียนแล้วก็ทํางานได้มากกว่าคนที่ตอนเด็กๆไม่เคยทําหรือทํางานบ้านเมื่อวัยรุ่นแล้วก็ตามซึ่งมีการยืนยันมาแล้วนะคะว่างานบ้านช่วยพัฒนาลูกได้จริงๆค่ะรู้อย่างนี้แล้วใช้งานบ้านฝึกลูกของเราแทนนะคะ คุณพ่อคุณแม่บ้านไหนที่อยากจะฝึกลูกในเรื่องนี้นะคะลองดูงานบ้านในแต่ละช่วงวัยตามนี้ได้เลยจะยากหรือง,ง่ายขึ้นอยู่กับการปรับใช้ของแต่ละบ้านให้ดูตามความเหมาะสมและอย่าลืมอีกเรื่องเลยนะคะก็คือคำชื่นชมเมื่อลูกของเราเขาทำได้ด้วยนะคะ เริ่มต้นสอนและฝึกลูกด้วยการทำให้ดูจับมือทำทำกับลูกไปด้วยกันและปล่อยให้ลูกลองทำเองง่ายๆแค่นี้ค่ะบ้านไหนลองทำแล้วหรือว่าให้ลูกทำงานบ้านคอมเมนต์มาพูดคุยกันด้วยนะคะคิดฟ a ร i ม y ี่เป็นกําลังใจให้คุณพ่อคุณแม่ทุกบ้านค่ะอยากให้ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องคิดฟ a ร i ม y ี่ด้วยนะคะ สำหรับคุณพ่อคุณแม่บ้านไหนที่อยากจะพูดคุยอยากจะแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกหรือว่าอยากจะติชมนะคะเข้าไปที่ชุมชนของ Kid Family ได้เลยค่ะสำหรับครั้งนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ